ลูกป่าใช่มดถ้าสมมติเป็นยุค90คนยุค80 90จะรู้จักน่าจะรู้จักหม่อมข่าวดังเลยเป็นซินเดอเรลล่าเลยใช่ถ้ามันจะบอกหม่อมลูกปลาที่วันนี้เป็นข่าวกันเนี่ยคือหม่อมลูกปลาชราสายอู้จะต้องอยากให้กัญชัยกำเนิดพลอยเล่าฉันเล่าไม่สนุกเท่ากัญชัยแต่วันนี้จะเล่าเท่าที่จำได้ใช่ไหมเท่าที่เล่าได้ครับคือหม่อมลูกปลาชราสายเนี่ยวันนี้เธอได้เข้ากลับเข้ามาในกรุงเทพถ่ายแฟชั่นธีมชุดเจ้าหญิงฮะให้กับผลิตภัณฑ์นึงพร้อมกับให้สัมภาษณ์ชีวิตเรื่องราวยอมรับว่าตัวเองเนี่ยติดหนี้หลายแสนบาทตอนนี้คือหม่อมลูกปลาในอดีตที่เป็นตักอื่นที่เป็นเรื่องราวมากมายนะฮะครับปรากฏว่าต้องหาเงินรักษาโรคกันทั้งครอบครัวเลยทำให้วันนี้ถามว่าใครคือหม่อมลูกปลาใครคือหม่อมลูกปลาครับเขาเป็นใครแล้วทำไมอยู่ดีๆเด็กยุคใหม่ถามว่าเขาคือใครหม่อมลูกปลาคือใครทำไมถึงเรียกเขาหม่อมอ่ะจะเล่าให้ฟังเท่าที่เล่าได้ค่ะเรื่องราวชีวิตเหมือนซินเดอเรลล่าใช่ครับประหนึ่งคุณนั่งอ่านนิยายสนุกกว่าละครใช่ขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์วันนี้มาดามพยายามไปรู้อ่ะคนแรกที่ต้องขอบคุณคือกันชัยกำเนิดพลอยเล่าให้มัมฟังวันนี้สองผู้จัดการออนไลน์อีจันและไทยรัฐครับวันนี้เรารวมข้อมูลทุกอย่างเล่าให้คุณฟังหม่อมลูกปลาจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นเป็นเด็กกำพร้านะฮะใช่ค่ะหม่อมลูกปลาเนี่ยเป็นเด็กกำพร้าปรากฏหม่อมลูกปลาเนี่ยเกิดขึ้นมาปุ๊บก็ถูกเอาไปทิ้งไว้ที่โรงพยาบาลจุฬาครับกระทั่งหม่อมเจ้ารังสีนพดลยุคคนหรือท่านหญิงอ๋อยได้ขอจากโรงพยาบาลเนี่ยไปชุบเลี้ยงแล้วก็ตั้งชื่อว่าลูกปลาเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆกระทั่ง4ขวบท่านหญิงอ๋อยเนี่ยก็ได้ยกให้หม่อมลูกปลาเนี่ยสี่ตอนหม่อมลูกปลาสี่ขวบเอ้ยตอนที่หม่อมลูกปลา4ขวบอ่ะท่านหญิงอ๋อยก็เลยยกให้ท่านชายโกบไปเลี้ยงดูต่อเพราะว่าเนื่องจากว่าท่านชายโกบอ่ะอายุของลูกเขาว่าอายุเนี่ยอายุท่านเท่ากันกับหม่อมลูกปลากับบุตรชายของท่านค่ะท่านกบเนี่ยก็เกิดท่านกบเนี่ยมีภรรยาหลายคนใช่ต้องบอกเลยครับนะครับเขามีมือภรรยาที่เป็นหม่อมเนี่ยถึง2คนหม่อมลูกปลาตอนนั้นท่านชายกบใช่ก็เรียกท่านชายกบท่านกบเรื่องฉันขอเรียกท่านกบครับท่านกบเขามีลูกอยู่แล้ว2คนลูกเกิดจาก2เมีย2หม่อมหม่อมลูกปลาเนี่ยก็ได้เรียนหนังสือนั่งหาเหมือนลูกๆของทุกท่านนั่นแหละแล้วก็ได้รับการส่งเสียร่ำเรียนจนจบม.6ครับจากนั้นก็ได้ติดตามท่านชายเนี่ยท่านชายกบเนี่ยเรียกท่านชายกบกันนะไปทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเล่นเรือใบชีวิตนะจากเด็กกำพร้านะกิจกรรมแบบไฮโซอ่ะไปเล่นเรือใบบ้างไปฝึกขับเครื่องบินส่วนตัวบ้างโอ้โหจากเด็กกำพร้านะค่ะเล่นเจ็ตสกีคุณย้อนกลับไปเจ็ตสกีสมัย2530กว่ากีฬาคนมีเงินหมดเลยใช่ครับยิงปืนฟันดับแข่งรถอยู่ในราคาแพงใช่ครับหม่อมลูกปลาเนี่ยเคยเล่ากับไทยรัฐบ้างหรือไหมฮะรถที่ใช้แข่งในใช้แต่ละวันเนี่ยก็พวกลัมโบกินี่โอ้ยแมคลาเรนครับเฟอร์รารี่นะฮะหรือเฟอร์รารี่ครับ BMW เขาว่าอย่างนั้นครับนะอุ้ยเยอะแยะจำไม่ได้20ล้านอัพหมดหรือถ้าเป็นช่วงวันหยุดเนี่ยก็จะบินไปสิงคโปร์คิดดูแล้วกันว่าหม่อมลูกปลาเวลาบินไปสิงคโปร์เนี่ยคุณอย่าคิดถึงสมัยนี้เศรษฐีใครก็มีเครื่องบินส่วนตัวท่านไปทำอะไรครับแต่ปรากฏว่าย้อนกลับไปปี2530กว่าๆใช่ท่านเครื่องบินส่วนตัวไปค่ะเมื่อก่อนการมีเครื่องบินส่วนตัวนี่ถือเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะเพราะว่าแม้กระทั่งเครื่องบินพาณิชย์เนี่ยเราคิดสมัยเราเด็กๆจะขึ้นเครื่องไปไหนที่ยังเรื่องใหญ่เลยเรื่องใหญ่ถูกต้องมั้ยเขาบอกเลยฮะท่านเรียกว่านิพพานุคือเขาเอาเครื่องบินส่วนตัวไปจอดไว้ที่สิงคโปร์คืออย่างเงี้ยเวลาแบบวันหยุดวันว่างๆเนี่ยท่านชายกบเนี่ยก็จะชวนหม่อมลูกปลาบินไปสิงคโปร์ไปดูเครื่องบินส่วนตัวตั้งชื่อเครื่องบินนั้นว่านิพพานพดาราเดือนนึงเนี่ยต้องบินไปที่สิงคโปร์ไม่ต่ำกว่า4ครั้งครับหากเครื่องบินส่วนตัวจอดอยู่ที่ไทยเนี่ยเราแล้วก็ท่านชายกบก็จะขับเครื่องบินเนี่ยท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆจังหวัดต่างๆโอ้น่าช้าเราย้อนกลับไปฮะเรื่องราวเกิดขึ้นปี2537ค่ะหล่อนเกิดปีอะไรเพิ่งเกิดเลยปีหล่อนเกิดอ่ะถ้าเกิดปี37หรอมโนโอ้โหเด็กนะคุณเชื่อไหมฮะปรากฏหม่อมลูกปลาเนี่ยจากเด็กในบ้านครับก็ได้เสกสมรสกับหม่อมเจ้าทิติพันยุคนหรือท่านชายกบค่ะแล้วก็กลายเป็นที่รู้จักโดยทั่วไปของสังคมที่เขาเรียกว่าไฮโซกันใช่ติดตามท่านกบอยู่เสมอค่ะแล้วก็นี่คือจุดเปลี่ยนของหม่อมลูกปลาครับเปลี่ยนชีวิตของเธอเลยฮะเพราะตามธรรมเนียมนั้นน่ะหม่อมเจ้า
เป็นผู้ชายถูกต้องไหมใช่แต่งงานกับหญิงสามัญหม่อมเจ้าชายไม่ต้องลาออกจากฐานนรศักดิ์และชายาของผู้อื่นหม่อมเจ้าชายนั้นจะมียศเป็นหม่อมเนี่ยก็คือที่มาเรียกหม่อมก็เลยเรียกว่าหม่อมลูกป่าครับหรือหม่อมชลาสายยุคนณอยุธยาปรากฏก็มีการออกสื่อมีการออกรายการตอนนั้นการออกรายการคือการออกมาเล่าอะไรเรื่องราวชีวิตของตัวเองใช่ครับถูกต้องไหมครับใช่ครับก่อนมาก่อนจะมีรายการอะไรบ้างตีสิบนี้ตีสิบมาก่อนสี่ทุ่มสแควร์สี่ทุ่มสแควร์ไม่ใช่ตีสิบด้วยนะสี่ทุ่มสแควร์มีคนฟังอยู่ไหมเนี่ยนะครับเอาง่ายตอนนั้นก็มีการออกสื่อมีการออกรายการตอนนั้นเล่าเรื่องชีวิตรักของทั้งคู่ครับจนวันที่21สิงหาคมครับปรากฏว่าเฮ้ยเกิดเหตุที่ทุกคนไม่คาดคิด มีเหตุร้ายเกิดขึ้นภายในวังอัศวินค่ะฉันก็ถามพี่ดุงวังอัศวินทุกวันอยู่ไหมไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับวังอัศวินฮะซึ่งหม่อมเจ้าทิติพันธุคนซึ่งปกติเนี่ยเป็นคนแข็งแรงจู่ๆก็เกิดป่วยกระทันหันตกจากเก้าอี้สิ้นสติกับพื้นครับอาการต้องใช้คำว่าค่อนข้างหนักปัสสาวะเรียราดน้ำมูกไหลเนื้อตัวเนี่ยเขียวคล้ำเลยครับคนแรกที่พบท่านกบนะฮะเป็นคนแรกก็คือหม่อมลูกป่าหม่อมลูกป่าไปพบใช่ตอนที่ท่านหม่อมลูกป่านั่นแหละเป็นคนพบครับว่าเฮ้ยท่านป่วยท่านน็อกไปหมดสติละเธอถึงถูกตั้งข้อสงสัยว่าเนี่ยแหละเป็นคนวางยาพิษในกาแฟให้ท่านชายกบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สอบสวนเบื้องต้นว่าท่านชายกบเนี่ยก็เสวยต้องใช้คำว่าเสวยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเสวยกาแฟที่มีการผสมยาฆ่าแมลงกลุ่มคาร์บอเนตกลุ่มยาคาร์บอเนตคือไอ้พวกยาฆ่าแมลงทั้งหลายนึกออกไหมอยู่ดีๆใส่กาแฟแล้วก็ป๊อกไปโดยวันนั้นหม่อมลูกปลาอยู่ในที่เกิดเหตุแต่ปรากฏว่าวันที่ท่านชายกบเนี่ยน็อกไปก็ปฏิเสธครับปฏิเสธการรู้เห็นในเรื่องนี้แล้วก็ได้มีอีกหนึ่งตัวละครสำคัญคือนายอุเทศปรากฏว่านายอุเทศชุบวาเธอเขาเป็นคนขายเกาลัดอยู่เยาวราชถูกเอาง่ายๆอะไรเกิดขึ้นเหรอคะในขณะที่หม่อมลูกปลามีชีวิตเป็นซินโดเรล่าดั่งไพรเวทเจ็ตขับเจ็ตสกีใช้ชีวิตเหมือนเจ้าหญิงคนหนึ่งเลยหรูหราเลยหรูหรามีเงินตอนวันเสาร์อาทิตย์ไปขับรถแข่งเฟอร์รารี่ลัมโบกินี่ปรากฏวันดีคืนดีหม่อมลูกปลาไปหลงรักกับคนขายเก่าลักที่แบบไม่ใช่เป็นร้านใหญ่นะเป็นรถเข็นคั่วตามเยาวราชอ่ะเขาขายขนาดนั้นเอ้าความจริงเป็นหม่อมอยู่ไปหลงรักกับคนขายเก่ารักจริงๆเธอแต่เราไม่ได้บูลลี่นะว่าคนนั้นคืออย่างนั้นคนสมัยก่อนไหมก็เลยเกิดความรักโอ้โหตอนแรกๆหม่อมลูกปลาปฏิเสธในการตายของท่านชายกบจนในที่สุดเธอรู้ป่ะคดีอ่ะสืบประมาณ 2-3 เดือนนะถึงจะยอมรับอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บหม่อมลูกปลาเนี่ยรับสารภาพเพราะอะไรมั้ยฮะครับจับได้เพราะเข้าเครื่องจับเท็จเข้าเครื่องจับเท็จค่ะแต่ต้องตอบคำถามที่ว่าใครเป็นคนชงกาแฟโอ้โหใจใครเป็นคนชงกาแฟหม่อมลูกปลากล่าวว่าเธอเนี่ยแหละเป็นคนวางยาครับและเป็นคนวางยาท่านกบด้วยตัวเธอเองโดยยาที่ใส่เข้าไปเหรอก็คือยาฆ่าเห็บคิดถึงยาฆ่าเห็บของแม่ผสมลงในกาแฟแต่ก็ไม่ได้เจตนาทำให้ท่านกบตายนะที่เธอทำนั้นน่ะเพียงเพื่อต้องการให้ท่านกบอ่ะสลบไปครับทำไมถึงอยากจะทำให้ท่านชายกบสลบไปเพราะอยากจะหนีออกไปหานายอุเทศโอ้โหวันดีสนุกฟรีมีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี